กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่นอนทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ชอนทุกเกมก็อยู่ผมนะพูดถังซานนะวันนี้ก็จะมาบอกสูตรนะทางเลือกนะฮะซึ่งผมทำวันนี้กับเมื่อวานนะฮะได้มา5ตัวแล้วนะครับผมก็ใช้สูตรนี้เป็นทางเลือกได้นะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ตัว S นะแล้วก็ก่อนจะไปเล่นเกมนะหรือว่าดูสูตรนะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสำหรับปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมสูตรเติมใบจะปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะโดยเฉพาะนะแบ็คโคเวอร์ตอนนี้ตู้ใหม่มาแล้วนะรับเติมทุกแพ็คเลยนะครับว่าจะเป็น LINE Facebook เว็บไซต์ทักมาได้เลยครับผมแล้วก็โซโล่เลเวลลิ่งนะฮะด่านเริ่มยากแล้วต้องหาวุฒิเทพนะครับผมก็รับเติมทุกแพ็คเช่นเดียวกันนะปรึกษาแอดมินได้เลยจะเติมแบบไหนนะเติมเกมเติมถูกเติมใบตัวปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะครับผมไม่มีการรีฟันแน่นอนนะมาดูสูตรทางเลือกนะครับผมซึ่งสูตรทางเลือกผมแนะนำไว้ก่อนว่าผมทำให้ดูในสตรีมนะตั้งแต่บ่ายก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่หัวค่ำก็ได้ไออินนะแล้วก็ในสตรีมก่อน6ทุ่ม6ทุ่มผมก็เปิดให้ดูจะเลยว่าแล้วน้องๆก็ทำตามผมก็ได้หลายคนนะก็ถือว่าเป็นสูตรทางเลือกแต่บางคนอาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะแต่ของผมก็30ใบได้ครับ150ใบไม่เกิน200ใบครับทำตามที่ผมบอกเลยนะฮะเปิดอย่างสม่ำเสมอนะฮะนับจังหวะดีๆนะฮะมันจะมีลุ้นมันจะมี10ใบใช่มั้ยพอ10ใบมันจะมีลุ้น10มันจะลดเหลือ9 8 7 6อาจจะมีออกก่อนนะแต่ผมสังเกตดูว่า SS จะไม่ออกก่อนมันจะเหลือประมาณ2 1ปุ๊บเนี่ยจะมีลุ้นเลยเดี๋ยวผมบอกว่าจังหวะไหนนะฮะคือป้ายวอท็อปอัพบังอยู่นะจะอยู่ระหว่างช่องเลข50กับป้ายวอท็อปอัพนะจะเป็นตัวเลขเขียวๆเล็กๆนะสังเกตดูได้นะสำหรับใครจะเปิดกระชานะผมเนาะอันนี้ก็ดูเกมเพลย์นี่ไปก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ผมไม่ได้อัดไว้ในน้อไว้ในสตรีมนะฮะนี่ผมมาอัดซ้ำนะผมเนาะจะให้คนดูสูตรทางเลือกนะฮะก็ผมเข้าใจดีว่าสำหรับน้องๆคือเปิดไม่ได้เลยเหมือนผมนะฮะที่ผมรีไอดีมา3วันนะฮะเปิดไม่ว่าจะเป็นแบบติดใบนู่นนี่นั่นกดเร็วๆกดยังไงไม่ออกเลยครับผมแม้แต่ตัวเดียว3วันนะผมเพิ่งมาทำเมื่อวานนี้ออก1ตัวผมก็เลยจับจังหวะปุ๊บเฮ้ยมันได้ว่ะเปิดทีละใบมันได้ครับผมแล้วเคยดูอ่ะคลิปเนี่ยผมเตรียมมา130ใบแต่ครั้งแรกอาจจะนานหน่อยนะตัวนึงออกมาน่าจะ150 180 200รอบที่2เนี่ยถ้า ID มันมาแล้วผมเปิดแค่30ใบนะผมเตรียมไป130ใบผมเปิดแค่30ใบได้เลยครับผมจริงนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะไม่เสียเวลานี่อันนี้คือเดี๋ยวให้ดูทีมก่อนอันนี้ผมเปิดได้ไส้กรอกใช่ไหมแล้วตอนนี้ทีมผมอ่ะมันขาดดาเมจไส้กรอกมันตายยากผมก็เลยเอาลงปีบิตรงนะผมก็ยังสู้ไม่ได้นะฮะนี่ผมกำลังจะเก็บของจะเปิดกระชาแล้วนะผมมาดูกันเห็นไหมอันนี้ยังเป็นวันแรกอยู่เลยนะผมเพราะผมรีไอดีใหม่เซิร์ฟ118นะแล้วก็น้องๆก็มารีตามก็ได้หลายคนนะไปดูช่องแชทย้อนหลังก็ได้เขาบอกเฮ้ยพี่สูตรพี่ได้จริงวะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเป็นสูตรทางเลือกแล้วกันนะอย่าไปบอกใครนะเห็นคลิปก็เฉยๆไว้ใครดูคลิปก็เฉยๆไว้ไม่ต้องไปบอกใครนะว่าถ้าไปบอกกระจายข่าวไปทั่วนะในกลุ่มเพจต่างๆก็เดี๋ยวโดนนี่นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะโดนปรับเรทก็ไม่ได้กระชาไม่ได้ตัวละครเอสเอสใช้กันอีกนะผมอันนี้ผมกำลังเลาะเอาของอยู่นะเตรียมตัวเปิดแล้วนะใครกอคลิปเอาก็ได้นะนี่ผมก็ถามว่าเอาหรือยังเอาหรือยังเนี่ยบางคนก็รีดีก่อนบอกเฮ้ยพี่เอาแล้วนะดูดีๆนะผมมี130ใบนะป้ายอาจจะบังเห็นไหมขวามือบนอ่ะ130ใบนะเนี่ยตรงนี้ก็เห็นนะตรงป้ายบนท็อปอัพ134ใบนะเนี่ยผมเปิดครั้งแรก150ใบผมได้แล้วผมบอกว่าถ้ามันไม่บั๊กต้องกดตรงข้างบนได้ครับถ้าบั๊กให้ออกเกมเข้าใหม่เนี่ยถ้าไม่บั๊กต้องกดอย่างนี้ก่อนจะเปิดนะทีละใบอ่ะกดปุ๊บมันต้องเด้งอย่างนี้ครับบางอันมันบั๊กมันเปิดแล้วไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มเปิดแล้วนะผมไปดูนะ134ใบนะครับป้ายนะฮะนะ123123 123กด123กด
1 2 3กดนะฮะ1 2 3กด1 2 3กด1 2 3กดทำอย่างนี้ครับเรื่อยๆอันนี้ก็เกือบได้แล้วตอนแรกนะฮะอันนี้คือ10ใบแรกนะมันจะรันตีทุก10ถูกไหม1 2 3 1 2 3กดหรือว่าดูแถบอันนี้ได้ก่อนนะเนี่ยดูแถบแต้มก็ได้พอแถบแต้มขึ้นปุ๊บก็กดนะฮะแถบแต้มขึ้นปุ๊บกดนะฮะอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะนี่แถบแต้มกึ๊กกดเลยเงี้ยคอยดูถ้าได้ปุ๊บมันจะกึ๊กๆๆๆนะฮะอันนี้ได้เอสนะผมคอยดูนะมันจะกึ๊กๆเราจะรู้สึกได้นะครับถ้าได้นะมันจะค้างๆหน่อยนะคอยดูนะ13ใบแล้วเดี๋ยวก็ได้คอยดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวมันจะค้างนะอันนี้เป็นสูตรทางเลือกนะฮะเอาไปใช้กันก็ถือว่าเป็นประโยชน์นี่ฮะได้เลยครับผม30ใบนะ134เหลือ104ใบแล้วได้ปู่กระบี่ด้วยนะครับผมไอดีนี้เติมตังค์ได้นะเอาถังซานมาเห็นไหมเหลือ104ใบแล้วหยุดเลยนะฮะหยุดเลยรอวันใหม่ค่อยเปิดนะครับหยุดเลยว่าน้อยมากที่จะได้ซ้ำ2ตัว2ทีนะครับนี่ครับก็เป็นการเปิดกระชาที่แบบใช้สูตรที่ผมบอกไปนะสูตรทางเลือกนะอย่าโลภมากนะไว้เปิดวันหลังด้วยนะครับผมใช้ครั้งละวันละตัวก็พอเนี่ยถ้าเปิดต่อไปมันก็อาจจะอุบัติเหตุได้นะสูตรนี้นะผมก็หวังว่าสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะแล้วก็น้องๆทุกคนนะที่เล่นเกมนี้นะก็เอาลองไปใช้ดูกันเจ๋งไหมตอนแรกผมก็ยังตกใจตัวเองเลยนะมันได้ได้ไงวะพอผมจับจุดได้เฮ้ยแม่งมันได้วะเฮ้ยแต่ว่าต้องทำให้ทัมมิ่งมันนิ่งๆนะครับผมทำให้ทัมมิ่งมันนิ่งๆถ้าทัมมิ่งไม่นิ่งนี่จบเลยประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะนี่ฮะจังหวะจะได้นะเห็นไหม17ใบสุดท้ายก็ดูนะนี่1 2 3นะ1 2 3 1 2 3กด1 2 3กดตามแถบมันน่ะกดตามแถบที่มันเป็นแถบคะแนนเด้งครับผมแล้วนับจังหวะเองก็ได้นะครับ1กดอันนี้กดไป1 2 3 1 2 31 2 3 1 2มันจะกึกๆให้ดูนะก็ดูจะกึกๆนะเนี่ยก็ดูกึกๆนะนี่แหละนี่เรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องนะผมทำแบบเนี้ยผมได้มา5ตัวแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยฝากร้านเติมเกมโอท็อปอัพด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาบอกเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม